ึ้นเหนือจากทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่2ตอนใต้ลานตะเคียนโดยน้อยอินทนนท์เรากลับไปถึงแคมป์ที่คลองสมุยในเมื่อใกล้เวลาโพลเพลเต็มทีได้ความจากต่อและคณะยุวชนที่คอยข้าพเจ้าอยู่ในความกระวนกระวายใจว่าคุณใหญ่กับมณีไปนั่งซากควายตั้งแต่บ่ายห้าโมงกว่าๆแล้วทุกคนสนใจอยากจะทราบเสือลำบากที่ทิศคำพาข้าพเจ้าติดตามไปทั้งวันบ่ายโฉมหน้าไปทางไหนในพลอยพ่อครัวคนใหม่ซึ่งอายุเพิ่งได้13-14ปีและมีฝีมือในทางปรุงอาหารมากกว่าการเข้าป่าในตาลุกเมื่อทราบว่าไอ้ลายตัวนั้นยังคงเพ่นพ่านอยู่ตามภูมิประเทศรอบๆแคมป์ของเรานั่นเองยิ่งถูกต่อและแอลสองพี่น้องซึ่งคุณใหญ่พาล่องไพรและตระเวนโดงมาเสียจนชินไม่รู้ว่ากี่ป่าต่อกี่สิบป่ายั่วเย้าเขาด้วยว่าธรรมดาเสือลำบากอย่างนี้มักจะกลายเป็นเสือสมิงแปลงร่างมาเรียกคนไปกินได้เสมอในพลอยก็เดินเซ่อเข้าเต็นท์ออกเต็นท์ไม่เป็นอันมีกระจิตกระใจจะทำอะไรจนกระทั่งคว้าได้มีดอีโต้เล่มหนึ่งขัดเอวจึงยิ้มออกลงไปที่ครัวสนามริมฝั่งคลองข้างล่างแคมป์ได้แคมป์ของเราตั้งอยู่เหนือฝั่งห้วยซึ่งเรียกกันว่าคลองสมุยในภายใต้ร่มเงาไพศาลของตะเคียนอันสูงเลี้ยวและกลางป่าผักซึ่งแผ่บริเวณขึ้นไปตำเนินเขาฝากตรงข้ามน้ำในห้วยค่อนข้างตื้นแต่ก็ใสไหลรินและเย็นจัดแม้จะไม่เย็นเจี๊ยบสำหรับแช่โซดาและเบียร์ได้อย่างตู้เย็นมันเป็นการเพียงพอสำหรับความสุขของคนเราที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดวันเต็มๆภูมิประเทศของคลองสมุยในประกอบไปด้วยป่าผักสลับกับป่าใหญ่ต่างกว่าคลองสมุยนอกซึ่งเป็นป่าแดงขั้นด้วยทุ่งโล่งเป็นแห่งๆลักษณะของมันทำนองเดียวกับภูมิประเทศของคลองมดแดงซึ่งต่อเนื่องกันไปเกือบไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยทั้งในความแห้งแล้งร้อนอบอ้าวของดินฟ้าอากาศในเวลากลางวันและความเย็นจัดในเวลากลางคืนตลอดจนสิ่งอื่นๆที่คลองมดแดงมีเสียงชะนีที่โหยหวนครวญครางมาจากป่ายางบนยอดดอยฝูงผีเสื้อต่างๆสีที่บินว่อนอยู่ในลำห้วยและปางของพวกตักยางและหวายซึ่งต่างประกอบไปด้วยกระต๊อบหรือขนำเพียงสองหลังเท่านั้นความสามารถของมณีในการดัดแปลงธรรมชาติให้เข้ากับความสะดวกของมนุษย์และการประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยเท่าที่จำเป็นขึ้นจากของป่าทำให้แคมป์เล็กๆของเราเป็นที่น่าอยู่เท่าๆกับถูกสุขลักษณะอันจำเป็นแก่สถานที่เช่นนั้นในกรณีที่เราอาจจะต้องการพักต่อไปนานวันนอกจากตัวเต็นท์เปิดซึ่งสามารถบรรจุคณะเราทั้ง14คนไว้ได้อย่างสบายเรามีโต๊ะเลมานั่งซึ่งใช้ทั้งในการชุมนุมในการพักผ่อนและกินข้าวเรามีโรงครัวสนามและชั้นสำหรับเก็บเสบียงโดยไม่ต้องกลัวว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกอย่างไรถัดลงไปในลำคลองสมุยในเราขุดบ่อน้ำขึ้นกลางหาดทรายเหนือห้วยลึกแห่งหนึ่งซึ่งเรากำหนดให้เป็นสระอาบน้ำสำหรับการถ่ายออกเล่าป่าผักบนฝั่งห้วยตรงกันข้ามเป็นที่กำบังอย่างดีและอยู่ในระยะที่จะไม่รบกวนความสงบสุขแต่อย่างไรในที่สุดข้าพเจ้าก็มาอยู่ที่นี่ภายหลังที่รอคอยเวลาพักผ่อนมาเป็นเวลาครึ่งปีนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวที่ม้านั่งสนามซึ่งมณีทำด้วยซอผักตัวนั้นท่ามกลางแสงโคมรั้วที่สุกเรืองเสียงแมลงที่ริ่งร้องเสียงน้ำที่ไหลรินระหว่างที่คณะยุวชนของเรากำลังกระสับกระส่ายอยู่ในเต็นท์กับปัญหาว่าใครจะนอนริมและใครจะนอนกลางในที่สุดข้าพเจ้าก็มาอยู่ที่นี่ภายหลังที่นั่งหลังกดหลังแข็งจากพระนครข้ามคืนข้ามวันมาเป็นระยะทางเกือบ600กิโลเมตรผ่านภูมิประเทศลักษณะต่างๆกันมาไม่ต่ำกว่า10จังหวัดนิ่งฟังเสียงไพรชัดซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะอยู่ในสภาพเดิมเพียงแต่จะได้คิดว่าไม่มีอะไรเลยจะเหลืออยู่อย่างเก่าตามข้าพเจ้าคิด
และตามที่ข้าพเจ้าฝันถึงกระนั้นมันก็ยังเป็นป่าและเขาของคลองสวนหมากซึ่งเต็มไปด้วยอนุสรณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วแต่ครั้งโน้นป่าดิบซึ่งน้อยคนจะได้เคยย่างเข้ามาพระโต้คนคานกระเรียงความลึกลับทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บและสัตว์ใหญ่ๆนานาชนิดสำหรับข้าพเจ้าจะคิดถึงและจะสำนึกในความสุขจากความทรงจำรำลึกถึงมันทันใดนั้นเองเสียงปังก็ก้องกังวานมาแต่ไกลเสียงแดงเศรษฐบุตรหลานชายคุณใหญ่ร้องบอกสหายยุวชนทั้งหลายด้วยความตื่นเต้นว่าคุณลุงหญิงเสือแล้วละแต่ข้อนั้นข้าพเจ้ายังสงสัยเสียงไรเฟิลจุด400-450ของคุณใหญ่จากที่นั่งซากควายอาจได้ยินมาถึงได้แม้มันจะเป็นระยะทางไกลถึง 4-5 กิโลเมตรเช่นนั้นเนื่องจากเป็นที่สูงและในเวลาสงัดแต่เมื่อเสียงของมันดังเหมือนกระสุนบรรจุดินปืนเปล่าและดังติดๆกันถี่ยิบเหมือนเสียงปืนกลข้าพเจ้าจึงร้องบอกว่าเสียงปล้องไม้พากหรือไม้ไผ่ถูกไฟป่าเผาปะทุมากกว่าในพลอยถอนให้ใจเฮือกพึมพำว่าแม้ใจหายแน่เสียงใครคนหนึ่งร้องถามอย่างสงสัยทำไมในพลอยตอบด้วยเสียงเป็นธรรมดาที่สุดว่ากลัวเสือตายเด็กอาจจะเป็นเครื่องถ่วงความกังวลในการแกะรอยหรือติดตามสัตว์ใหญ่ของนักล่าสัตว์ทั่วไปแต่คุณใหญ่ก็เช่นเดียวกับข้าพเจ้าการเที่ยวป่าของคนเราในวัยปลาย40ได้เปลี่ยนรสนิยมจากเพื่อตัวของตัวเองและหัวใจที่กระหายการผจญภัยอย่างสมัย10ปี20ปีก่อนไปเป็นเพื่อทัศนศึกษาและความจัดเจนใหม่ๆของเลือดเนื้อเชื้อไขและอื่นๆซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรพลึกและอะไรไพรอะไรเต็มไปด้วยอันตรายและอะไรไม่มีอันตรายเลยความตื่นเต้นของเด็กเหล่านั้นทำให้เราพลอยตื่นเต้นไปด้วยความชื่นชมยินดีของแกและความหวาดชีวิตเก่าๆซึ่งคนเราเพียงแรกรุ่นเริ่มสำนึกถึงโลกและชีวิตที่แวดล้อมอยู่รอบกายภายนอกบริเวณบ้านนอกเหนือชีวิตภายในครอบครัวและญาติมิตรออกไปมันทำให้คนเราระลึกถึงความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินเสือร้องครั้งแรกที่ถูกแมงป่องต่อยครั้งแรกที่เห็นข้างที่ตนยิงห้อยขาคบไม้ทั้งที่ตายแล้วครั้งแรกของการที่ล้มสัตว์ใหญ่ตลอดจนครั้งแรกที่ชีวิตรอดมาได้อย่างหวุดหวิดจากการถูกกระทิงขวิดตายจากการถูกเขี้ยวหมูที่ตวนจะสิ้นใจจนขาเหว่ะครั้งแรกของการหลงป่าและครั้งแรกที่อดจะต้องขุดรากไม้อ่อนกินข้าพเจ้านอนฟังได้ยินเสียงปังปังปังต่อไปอีกนานจนกระทั่งมันสงบลงแสดงว่ามันผ่านพ้นป่าผากและป่าผายแล้วอากาศเริ่มเย็นลงทุกขณะประมาณชั่วโมงเศษๆต่อมาฝนเริ่มโปรยเม็ดชั้นแรกแต่เพียงเปาะแปะก่อนครั้นแล้วก็ตกสู้และตกพรำเรื่อยไปไม่แสดงท่าทีเลยว่าจะหยุดลงเมื่อไหร่เด็กทุกคนนอนคุดคู้ชักผ้าห่มคลุมตั้งแต่เท้าถึงศีรษะไปตามๆกันเพราะความหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันยิ่งรู้สึกหนาวกันเพียงไรเสียงบ่นถึงคุณใหญ่และมณีก็ยิ่งหนักขึ้นเพียงนั้นถ้าภายในเต็นท์อันอบอุ่นของเรายังเป็นกันถึงเพียงนี้บนห้างซึ่งมีแต่ฟ้าเป็นหลังคาและลูกห้างที่ล้มเป่าได้เป็นพื้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรฝนคงตกต่อไปจนเกือบรุ่งสว่างจึงหยุดข้าพเจ้าลุกขึ้นมานั่งจุดบุหรี่สูบอยู่แต่ลำพังคนเดียวมองดูบริเวณป่าที่มืดมิดอยู่รอบแคมป์นั่งฟังเสียงน้ำซึ่งไหลแรงอยู่ในห้วยข้างล่างเสียงช้างตัวหนึ่งร้องมาแต่ไกลฟังแล้วอดคิดถึงคุณใหญ่กับมณีอีกไม่ได้อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาในพลอยก็ตื่นลืมตาขึ้นเห็นแสงบุหรี่ข้าพเจ้าวาบอยู่ก็ถามว่าคุณอานั่งคอยดูเสือหรืออะไรข้าพเจ้าพยักหน้าฉันคอยระวังไม่ให้ไอ้เสือสมิงแปลงตัวเข้ามานอนกับพลอยในพลอยหัวร้อชอบใจถ้าแปลงตัวเป็นสาวๆสวยๆมาแล้วก็ผมยกให้คุณอาเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นได้โดนอีโต้ละเราชวนกันลงมาที่บริเวณครัวสนามข้างล่างต่อไปแล้วก็ชงกาแฟช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานทั้งแคมป์ก็ตื่นขึ้นมารับอากาศอันสดชื่นของป่าสูงและความเย็นเยือกซึ่งยังปกคลุมอยู่ทั่วไป
ความเป็นห่วงขุนใหญ่และมณีว่าป่านนี้จะกลายเป็นมัมมี่ตัวแข็งโดอยู่บนห้างนั้นหรืออย่างไรทำให้เราอดใจรออยู่ต่อไปไม่ได้ทันใดที่แสงสว่างพอต่อและจิตช่างฟิตก็รีบออกรถบึงไปยังคลองมดแดงตอนนั้นทันทีเปล่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีวี่แววว่าไอ้เสืออีลายตัวใดจะย่างกรายเข้าใกล้ซากควายจนตัวเดียวนอกจากจะได้ยินเสียงร้องของมันก้องมาจากสันเนินหรือห้วยตรงนั้นเมื่อตอนใกล้รุ่งหนหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเหมือนเป่าสากไม่มีอะไรกระตกกระตากไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากความทุกข์ทรมานจากการถูกฝนพรำเสียจนเปลี่ยวดำแทบจะจับตายไม่ได้เสื้อแจ็คเก็ตคุณพ่อให้โอ้ยป่านนี้งอกองงอขิงไปแล้วมันนี่เรียกคุณใหญ่อย่างต่อและแอลเรียกมาแต่ไหนแต่ไรอยากลงมาก่อไฟผิงข้างล่างหรือยังก็อะไรดีถ้าไม่มีคุณพ่อไปด้วยแล้วก็เสือก็เสือให้มันกัดตายซิยังดีกว่าทนหนาวอย่างเมื่อคืนเนี้ยข้าพเจ้าเห็นใจมันนี่ในข้อนั้นคุณใหญ่เองก็ดูจะอยู่ในลักษณะเดียวกันกับเขาเพียงแต่ความทรหดอดทนเพราะอยากได้เสือมาแต่ไหนแต่ไรทั้งที่เป็นโรคหัวใจเท่านั้นเป็นเหตุให้คุณใหญ่ไม่บ่นอะไรเลยนอกจากหัวเราะหึๆอยู่ในลำคอความผิดหวังไม่ได้ทำให้ย่อท้อนอกจากอิดโรยเพราะอดนอนมาตลอดคืนเท่านั้นข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่านอกจากความกระดากที่เสือลำบากตัวนั้นได้รับจากการเข้ากินซากควายคืนก่อนแล้วฝนอาจจะมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้มันออกหากินไม่ได้เพราะไอ้ลายก็ทำนองเดียวกับแมวซึ่งเป็นสัตว์ขนงามไม่ชอบเปียกน้ำฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ชอบฝนอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นแม้ในการต่อมาเราจะได้รับการบอกเล่าจากพวกชาวป่าอีกหลายคนอย่างเดียวกันข้าพเจ้าก็คิดว่าจะถือเป็นข้อเท็จจริงหรือหลักฐานยืนยันแน่นอนยังไม่ได้ความล้มเหลวของคุณใหญ่กับมณีในการนั่งเสือเหนือซากควายตัวนั้นและความล้มเหลวของข้าพเจ้าในการสอดแสวงหาแหล่งสัตว์ใหญ่เมื่อวันวานทำให้เราต้องหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปจริงอยู่เรากำหนดระยะเวลาของการท่องเที่ยวคราวนี้ไว้ถึง15วันถึงกระนั้นความผิดหวังที่เราได้รับนับแต่ถึงนครชุมก็ทำให้เรากลัดกลุ้มไปได้เหมือนกันว่าเวลาจะไม่พอเมื่อขึ้นมาสอบถามสถานที่เที่ยวและตระเตรียมคนนำทางไว้ในเดือนตุลาคมทิดโพหลานชายข้าพเจ้ายืนยันจะให้เขาถึงเขาใหญ่ต้นคลองขลุงและตัดออกแม่วงเพราะเคยติดต่อพวกกะเหรี่ยงตอนบนไว้มากนอกจากนั้นยังจะได้พยายามสืบถามถึงเรื่องควายป่าหรือมหิงสาซึ่งมีข่าวว่ายังพอหาได้ในแถบนั้นอีกด้วยครั้นเวลามาถึงเข้าจริงกลับปรากฏว่าทั้งพวกโนนแตงพวกอุ้มผางพร้อมด้วยช้างไม่ต่ำกว่า80เชือกขึ้นไปรังควานป่าแถบนั้นแหลกเป็นจุนไปแล้วเมื่อ 3-4 เดือนก่อนเป็นเหตุให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการท่องเที่ยวอย่างกระทันหันวกขึ้นป่องน้ำร้อนสมุยนอกสมุยในและถ้าไม่ได้ความก็ต่อไปยังวงกระสังทางทิศตะวันตกหรือปางตากแดดทางทิศเหนือความลำบากยากใจของเราอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องคนนำทางชั้นเดิมตกลงกันว่าจะให้ทิดอยู่คนคลองสวนหมากซึ่งขึ้นมาทำงานอยู่ที่ท่ากระบากไปกับเราเพราะเที่ยวมามากรู้จักทางทุกตำบลครั้นไปถึงเข้าจริงกลับได้แต่ทิดช่วยขี้โรคและทิดจางขี้ซึมสองคนเท่านั้นไปเป็นเพื่อนพาเราหลงทางอยู่เกือบตลอดคืนหลังจากออกจากป่วงน้ำร้อนไปได้ไม่ช้าไม่นานเพราะดีที่เราไปชวนทิดรอดจากสมุยนอกได้อีกคนมิฉะนั้นการเดินทางเข้าไปยังสมุยในอาจจะเงียบเหงาเต็มทนครั้งหนึ่งเมื่อถึงสมุยในและพบทิดคำซึ่งชำนาญภูมิประเทศแถบนั้นมาเป็นเวลาหลายปีข้าพเจ้าก็ค่อยเบาใจกำนันแก้วแห่งป่งน้ำร้อนบอกเราไว้ระหว่างผ่านตำบลของแกมาว่าไอ้คำมันเป็นเจ้าป่าคลองสมุยในกับคลองมดแดงเท่าๆกับไอ้ยะกะพยาเร่เป็นเจ้าป่าวงกระสังคุณระวังหน่อยก็แล้วกันที่นั่นเสือออกจะชุมแกแนะนำเราด้วยความหวังดี
แต่อย่างมากที่สีหน้าของคุณใหญ่จะแสดงก็เพียงยิ้มมีคนเจอเสมอล่ะครับบางทีตัวเดียวบางที3ตัวบางทีก็ตั้ง5กำนันแกว่าถ้าแกจะเห็นแมวในเวลาเมาเราพึมพำกันเมื่ออยู่แต่ลำพังแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วเสือมีจริงแต่ตราบใดที่มันไม่ลงกินซากควายที่มันกัดตายเราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดตามเบาะแสของมันที่ไหนขณะเดียวกันเมื่อปราศจากรอยสัตว์อื่นให้เราสนใจในการติดตามการที่จะพยายามข่มใจคอยเวลาให้มันเน่าในวันที่4ที่5อยู่กับแคมป์เฉยๆก็ดูจะเป็นการเที่ยวป่าที่เต็มไปด้วยความเกียจคร้านเสียเต็มประดาข้าพเจ้าบอกคุณยายถึงข่าวที่กำนันแก้วให้เราขณะผ่านโป่งน้ำร้อนว่าลองไปเยี่ยมคำนับในห้อยยะที่หุงกระสังและสนทนากับเขาดูไม่ดีเหรอว่าเรื่องกระทิงใหญ่2ตัวที่นั่นน่ะเป็นความจริงแค่ไหนกันแน่เห็นแกว่าเล่นเอาชาวบ้านไม่เป็นอันออกตักยางกันมาตั้งร่วมเดือนแล้วนี่นะเราไปทางโน้นเผื่อไอ้ลายลงกินซากควายทางนี้เดี๋ยวได้เสียดายกันตายคุณใหญ่ว่าไม่เป็นไรถ้าเป็นจริงผมจะอยู่ที่วงกระสังสักวัน2วันส่วนคุณใหญ่ขออยู่จัดการกับไอ้ลายที่นี่ต่อไปก็ได้แต่ถ้าเป็นใจผมคิดว่าเห็นจะยังไม่ลงกินจนกว่ากลิ่นจะจัดกว่านั้นมันอาจจะถึงวันที่5บางทีก็วันที่6ก็ได้นอกจากนั้นคุณยายอดนอนมาตลอดคืนพักผ่อนเสียสักวันดีกว่าเย็นๆผมจะกลับคงรู้เรื่องกันเองว่าที่วุ้งกระสังมีอะไรน่าสนใจพอที่เราจะได้ฆ่าเวลาได้บ้างสักวันสองวันคุณยายเห็นชอบด้วยในข้อนั้นแต่คัดค้านความคิดที่จะต้องอยู่โยงคนเดียวผมยังแข็งแรงนะคุณยายว่าอดนอนอีกสักคืนสองคืนยังได้ขออย่างเดียวแต่ไอเรื่องใบปีนเพราะมันแสลงโรคหัวใจนักตกลงแทนที่จะได้พักภายหลังจากขึ้นไปเป็นรุกเทวดาไร้คาถากันหนาวค้างสันอยู่กลางสายฝนด้วยความทนและอดนอนมาตลอดคืนคุณใหญ่ก็รบเร้าออกเดินทางไปวุ้งกระสังกับข้าพเจ้าจนได้จากแคมป์ของเราที่คลองสมุยไหนไปถึงวุ้งกระสังทิดรอดซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำทางบอกว่าระยะทางประมาณสัก10กิโลเมตรเห็นจะได้แต่อย่างไกลที่สุดที่จิปพาหนะของเราจะเข้าไปถึงก็เพียงบ้านพักน้ำมันยางแห่งหนึ่งบนยอดดอยเหนือวงกระสังเท่านั้นต่อไปการเดินทางจะต้องกระทำโดยเท้าลงเขาข้ามห้วยขึ้นเขาอีกแล้วจึงจะถึงวงกระสังระยะทางจากแคมป์ของเราถึงปางพักน้ำมันยางนั้นห่างกันราว5กิโลเมตรประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดตอนหนึ่งซึ่งเราได้เคยผ่านกันมาแล้วมันเป็นทางลากไม้เก่าของบริษัทล่ำซำผ่านไปในถ้ำกลางสันเขาซึ่งสองฝากปกคลุมไปด้วยป่าผากป่าอ้อกอพงสูงขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งไปอยู่ในระดับที่มองออกไปเห็นทิวเขาสีเขียวใหญ่น้อยสล่างสลับซับซ้อนอยู่โดยรอบทางเส้นนั้นพาเราผ่านต่อไปในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยเฟิร์นสีเขียวสดและเย็นชื้นไปด้วยพื้นดินที่ชุ่มน้ำอยู่เนืองนิดครั้นแล้วก็สูงขึ้นอีกและสูงเรื่อยไปผ่านป่าสักใหญ่เชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยไผ่สีสุกและลำมะละกออันหนาแน่นเสียจนมองอะไรภายใน10เมตรเข้าไปไม่เห็นเลยจนกระทั่งถึงปางพักน้ำมันยางซึ่งสร้างอย่างทันสมัยยกพื้นสูงแค่เอวพื้นปูกระดานกั้นเป็นสองห้องหลังคามุงด้วยไม้ไผ่ผ่าคว่ำหงายสวยไม่ต่างอะไรกับมุงด้วยกระเบื้องลูกฟูกปางนั้นตั้งอยู่เหนือฝั่งห้วยซึ่งน้ำใสไหลรินมาจากเชิงเขาตอนบนทิดรอดเล่าว่าในเวลาปกติมีคนมาอยู่ประจำเนืองนิดขณะนั้นน่าจะเดินทางกลับเข้าไปธุระในนครชุมเสียก็ได้ห่างจากปางนั้นออกไปราว500เมตรมีซากของปางเก่าเหลือแต่เสาโดเดตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาข้าพเจ้าสอบถามดูก็ได้ความว่าเคยเป็นที่อาศัยของพวกค้ายางแต่ถูกข้างป่ารบกวนและเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ่อยเต็มทีจึงชวนกันอพยพลงไปอยู่เสียในหุบวงกระสังข้างล่างช้างดูจะเป็นความรำคาญและการรบกวนพอใช้สำหรับชาวบ้านที่ไปตั้งปางอยู่ในบริเวณป่าดอยนั้นเพ
พราะภูมิประเทศเหมาะสำหรับมันจะหากินและอาศัยต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นยังเต็มไปด้วยคราบโคลนจากสีข้างข้างลำห้วยหลายแห่งยังปรากฏรอยงาแทงด้วยความคึกขนองแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามันเคยทำอะไรใครนอกจากรื้อทลายปางในเวลาไม่มีคนอยู่และไล่กวดคนที่ออกไปตักยางข้างในเวลาอารมณ์ดีเท่านั้นเราพักรถจิ๊บไว้ข้างปางแล้วคุณใหญ่ข้าพเจ้าสุคตและสุโขก็ข้ามห้วยเลียบตามชานเขาขึ้นไปสู่ยอดดอยและภูมิประเทศอันสวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งซึ่งเราได้ผ่านมาในวันนั้น